ขุดยับถล่มหนุ่มกล้าภาพควงคู่สาวอึ้งผู้หญิงโผล่เม้นรวมทริปญี่ปุ่นแม่นักร้องงงมากครอบครัวนักร้องหนุ่มก็รู้จักโซเชียลขุดยับโมเมนต์กับสาวที่ไม่ใช่จูนภรรยาถล่มหนุ่มกลาควงคู่สาวอึ้งผู้หญิงโผล่เม้นร่วมทริปญี่ปุ่นแม่รอนักร้องดังชี้แจงความจริงด่วนเดือดไม่ไหวกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนุ่มกลาในโลกโซเชียลกับแฮชแท็กหนุ่มกลาหลังถูกโยงเป็นนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์ร็อกพาเมียอีกคนไปซ้ำรอยเมียหลวงที่ญี่ปุ่นล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรขณะที่โลกออนไลน์ค่ะร้อนแรงสุดๆไปเลยค่ะถึงกับไปขุดทั้งคลิปและภาพสาวรายดังกล่าวโดยแฟนคลับได้มีการไปขุดทั้งโพสต์ในงานคอนเสิร์ตหนึ่งของนักร้องหนุ่มกลาขณะที่แฟนคลับเอาของไปให้หนุ่มกลาสาวรายนี้ก็มาแบบซีนใหญ่จัดหนักจัดเต็มเอาของมาให้หนุ่มกลาเหมือนกันหรือว่าจะเป็นภาพร่วมเฟรมไปทำบุญด้วยกันหรือว่าไปกินข้าวหรือว่าอยู่ในรถด้วยกันด้วยค่ะโดยสำหรับทริปญี่ปุ่นค่ะสาวรายดังกล่าวก็ได้โพสต์คลิปได้มีการไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ในร้านก่อนจะมีเสียงผู้ชายคล้ายกับเสียงนักร้องเสียงนุ่มถามว่าอร่อยไหมรวมทั้งชาวเน็ตยังไปแคปโพสต์ของครอบครัวหนุ่มกลาที่ไปร่วมทริปญี่ปุ่นพร้อมกับสาวรายดังกล่าวแล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊กด้วยโดยสาวคนใกล้ตัวหนุ่มกลาก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของครอบครัวหนุ่มกลาด้วยว่า6วันที่มีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณครอบครัวคุณแม่ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีคลิปที่มีการแชร์เดือดชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์กันยับคลิปแซะเมียหลวงหรือไม่กับการที่ cover เพลงรักควรมี2คนแล้วอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงที่อุ้มลูกอยู่ด้วยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักเช่นกันในตอนนี้ในโลกโซเชียลถ้าเป็นเรื่องจริงหมายความว่าแซะเมียหลวงก็รุนแรงมากๆนั้นอย่างไรก็ตามค่ะจูนภรรยาหนุ่มกลาโพสต์ไปเมื่อไม่กี่วันว่าไม่เคยตกลงอะไรกับใครนะคะที่ไม่พูดเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ที่จะพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะโอเคนะคะอย่าเข้าใจผิดคิดไปเองนะโดยมีแฟนๆค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้คุณจูนจำนวนมากงานนี้ก็ต้องรอหนุ่มกลาออกมาชี้แจงความจริงว่าเรื่องทั้งหมดเป็นอย่างไร